นี่ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันก็อันนี้นะคะเป็นสินค้าที่เพิ่งซื้อมาใหม่แป้งพับจิ๋วค่ะแป้งพับจิ๋วนี่นะคะจิ๋วนะคะของคิวเพสผสมสารกันแดดนะคะแบบจิ๋วแต่แจ๋วอะสำหรับพกติดตัวออกไปข้างนอกเวลาต้องเติมแป้งอะไรแบบเนี้ยเออก็ตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็มาทาครีมของตัวนี้นะคะ All Secure ก็ทาแขนทาบำรุงคอนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นครีมเฟิร์มมิ่งครีมร้อนนะคะเห็นไหมเนี่ยก็จะเอามาทาก็จะใช้ตัวนี้ทาเหนียงพอเอามาทาเหนียงนะคะก็เวลานอนนี่ก็จะเหงื่อแตกเลยเพราะว่ามันเป็นครีมฮอตครีมอ่ะตัวนี้สีขาวค่ะไม่เลอะเสื้อผ้าแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจะร้อนมากก็ทาเหนียงตัวนี้ก็ของ Velvet นะคะก็ราคาไม่แพงนะมันจะมีอยู่125 ml ก็วันนี้เราก็แต่งหน้าบางๆเราก็จะใช้เป็นตัวนี้รองพื้นนะคะ Catidol อันที่จริงอ่ะเวลาแต่งหน้าเนี่ยเราควรจะใช้เป็นพวกเซรั่มใช้เซรั่มน่ะทานะคะทาบางๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ทาเพื่อบำรุงผิวแต่ทีเนี้ยเอ๋มองว่ามันจะทำให้หน้าหนักคือเราใช้แค่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นดีครีมไงเห็นป่ะมันเป็นดีครีมดีครีมเนี่ยมันก็จะผสมพวกสารบำรุงผิวสารกันแดดอยู่แล้วเพราะตัวนี้มันเป็นดีอ่ะถ้าเป็นบีครีมอ่ะมันจะเป็นรองพื้นผสมสารกันแดดแต่ถ้าเป็นเอครีมหรือเอก็คือครีมรองพื้นผิวเพียวเอก็คือครีมรองพื้นผิวเพียวที่ไม่ได้ผสมสารกันแดดแล้วก็ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์แบบซองนะคะคอนซีลเลอร์ก็คือตัวที่ใช้ทาใต้ตาแก้ตาค้ำตาดำนอนน้อยตาเป็นหมีแพนด้าอะไรแบบนี้
เมื่อวานเปิดช่อง3ตอนดึกอ่ะแล้วไปเจอเป่าบุญจิ้นภาคที่ว่าเฮ้ยมันเอามาฉายตอนแบบตอนเราเด็กๆแล้วเราติดมากเลยอ่ะตอนนั้นม.3หรืออะไรอ่ะที่ว่าเป่าบุญจิ้นน่ะละครเป่าบุญจิ้นน่ะดังในไทยมากอ่ะแล้วที่ว่าภาคมันเอาภาคไอ้นี่มาเล่นนะประหารราชบุตรเขยประหารราชบุตรเขยเฉินซื่อเหมยแล้วเราเปิดไปเจอพอดีอ่ะพอเราเปิดไปเจอใช่ไหมเราก็ดูเลยแบบว่าโอ้เราก็แบบนึกถึงแบบเฮ้ยมันเหมือนมันย้อนหลังอ่ะเรารู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยมันเหมือนย้อนหลังไป30ปีจริงๆนะเพราะว่าไอเรื่องเปาบุญจิ้นภาคประหารราชบุตรเขยเนี่ยมันเป็นภาคที่มันเอามาฉายตอนนั้นอ่ะเราอ่ะอยู่ม.3ตอนที่เปาบุญจิ้นดังๆเลยนะที่ว่ามันเอาของฮ่องกงมาที่ว่าช่อง3อ่ะไปซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์เปาบุญจิ้นมาฉายในไทยอ่ะคนแบบติดกันงอมแงมเลยนะติดกันงอมแงมเลยเปาบุญจิ้นที่ว่าภาคนั้นน่ะเป็นภาคที่จั่นเจาหล่อที่สุดจั่นเจาเนี่ยหล่อที่สุดตอนนั้นอ่ะที่รู้สึกแบบชอบผู้ชายจีนๆน่ะตอนนั้นอ่ะที่ว่าเราอยู่ม .3 อ่ะที่ว่ามันเอาเปาบุญจิ้นมาแล้วเราดูจั่นเจาอ่ะเรามีความรู้สึกว่าผู้ชายแบบนี้หล่อคือเขาเป็นคนจีนก็จริงนะแต่ว่าเขาเป็นจีนตาโตไงแล้วก็ไม่ค่อยแก่ด้วยนะจั่นเจาตอนมาเล่นเปาบุญจิ้นนี่ก็อายุเยอะแล้วปัจจุบันเนี้ยจั่นเจาอ่ะอายุประมาณ60กว่าแล้วนะปัจจุบันเนี้ยจั่นเจาคนที่เล่นภาคเวอร์ชั่น1นะภาคแรกเลยอ่ะเขาก็อายุ60กว่าแล้วแต่เขาก็ยังแบบหล่ออยู่ว่ะแล้วแบบคนที่จำชื่อไม่ได้มันนานแล้วอ่ะจั่นเจาคนที่2อ่ะก็หล่อนะจั่นเจาคนที่2อ่ะคือซีรีส์เปาบุญจิ้นเนี่ยมันมีการถ่ายทำอ่ะนานมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เป็นตอนละปะมันมีหลายตอนอ่ะตอนประหารราชบุตรเขยตอนนั้นตอนนี้แล้วทีเนี้ยคือเราอ่ะจำได้อ่ะเราจำได้อ่ะว่าเนี่ยแบบใช่อ่ะก็คือว่าตอนนั้นเราอยู่ม .3 กำลังเป็นวัยรุ่นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบคือเรามีความรู้สึกว่าสเปคเราอ่ะเราชอบผู้ชายแบบเนี้ยก็คือตี๋ตี๋อ่ะเป็นผู้ชายตี๋แต่ไม่ใช่อาตี๋ร้านขายยาเป็นประมาณเป็นผู้ชายตี๋ตี๋ขาวๆแต่ว่าตาโตคมและจมูกเขาโด่งแล้วหน้าเขาแบบเข้มอ่ะคือคนจีนที่อยู่ทางตอนใต้แล้วแบบตาโตอ่ะแบบคนจีนที่อยู่ทางตอนใต้แล้วแบบตาโตแล้วเขาคมอ่ะเขาดูแบบเขาดูมีเสน่ห์ดูแบบดูก็คือดูหล่อรูปหล่อให้พูดตรงๆก็คือรูปหล่อดูแบบน่ารักอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบแล้วหนังสือพิมพ์ฉบับไหนวะของที่ว่ามีคนแชร์ข่าวใน Facebook อ่ะมันบอกว่าเขาประเมินมาแล้วว่าอะไรนะรัฐบาลเนี่ยขาดดุลรัฐบาลบริหารงานขาดดุลอะไรอ่ะ1ล้านล้านแล้วก็ลุงตู่เนี่ยบริหารประเทศมา7ปีประเทศล้าหลังไป30ปีลุงตู่บริหารประเทศมา7ปีประเทศล้าหลังไป30ปีแล้วเมื่อวันที่22พฤษภามันเป็นการครบรอบการรัฐประหารนายกยิ่งลักษณ์22พฤษภาเนี่ยมันครบรอบไงที่ว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยโดนรัฐประหารเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะคือเวลามันผ่านไปอันรวดเร็วนะคะเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วก็ทิ้งไว้สักพักให้มันเหนียวนะคะเหนียวเพราะว่าพวกรองพื้นพวกนี้มันจะผสมน้ำไอตัวน้ำของมันเนี่ยมันจะทำให้เกลี่ยได้เนียนค่ะเราก็จะเกลี่ยต้องเกลี่ยให้มันเนียนก่อนนะแล้วค่อยลงแป้งส่วนพวกอะไรพวกลกๆตรงเนี้ยก็กันออกด้วยแต่อันนี้ก็ไม่ต้องกันออกนะคะไม่ต้องกันออกก็แบบเพราะว่าชอบเปาบุญจิ้นเวอร์ชั่นแรกชอบเปาบุญจิ้นเวอร์ชั่นแรกเพราะตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นกำลังเป็นวัยรุ่นแล้วเรารู้สึกชอบแบบว่าเป็นผู้ชายที่หล่อนะแต่ว่าที่ผู้หญิง
ส่วนใหญ่อะรู้สึกชอบจั่นเจาอะมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีอย่างเดียวแต่ว่าในบทบาทที่เราเห็นน่ะก็คือว่าจั่นเจาคนนี้เป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนรักความยุติธรรมตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งอะที่ถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งนะออกมาปกป้องคนที่แบบอ่อนแอถ้ามีใครสักคนหนึ่งอะออกมาปกป้องคนที่อ่อนแออะมันก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์หรือเราจะทาลิปสติกกันก่อนนะคะเพราะว่านี่รู้สึกว่าหน้ามันเหมือนผีดิบจีนสีทาปากที่เหมาะกับคุณมากที่สุดจากการวิจัยของสถาบันไหนไม่รู้เขาบอกว่าสีทาปากที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนั่นก็คือสีเดียวกับหัวนมแต่เราว่ามันน่าจะเป็นสีเดียวกับแคมมากกว่านะนักวิจัยมันบ้านักวิจัยมันบ้าผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้อ่ะก็คือว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอ่ะมันอยู่ที่ว่าผู้หญิงคนนั้นชอบแต่งหน้าสไตล์ไหนจะแต่งหน้าสไตล์แบบเซ็กซี่อะไรบิสนีย์เซ็กซี่สเปียอะไรแบบเนี้ยเซ็กซี่แต่งหน้าแนวเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่เขาว่าเขาอยากจะแต่งหน้าแบบไหนหรือยังไงเราก็จะทาตากันก่อนนะคะหรือเราจะใช้เป็นตัวคัตเติ้ลบัดก็ได้นะคะตัวคัตเติ้ลบัดก็รัฐบาลก็อยู่มานาน7ปีแล้วคนก็ไม่พอใจเพราะว่ายิ่งอยู่คนยิ่งจนลงก็วันนี้เราจะใช้อายไลเนอร์เราจะใช้เป็นอายแชโดว์อ่ะแทนอายไลเนอร์อายไลเนอร์ก็คือมันจะเป็นแบบคมแต่ว่าพอดีเราแต่งหน้าเล่นแต่งเล่นๆความที่ว่าเราแต่งหน้าเล่นๆเราก็แค่ว่าเป็นการแต่งหน้าเล่นๆนี่ก็คือแต่งตามความพอใจแต่งแบบสนุกๆไม่ได้แบบซีเรียสหรือว่าคือต้องแต่งให้มันสวยแต่งให้มันเป๊ะแบบถ้าแต่งหน้าแบบจริงจังอ่ะเขาเรียกว่าคือจะเป็นพวกที่แบ
แต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้ารับปริญญาก็ต้องแต่งสวยหน่อยแต่งจริงจังอ่ะอันนี้ก็กาแฟนะคะผสมกาแฟผสมกูต้าไทโอนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเซตสีบราวน์แล้วก็ใช้คิ้วเนี่ยเห็นไหมเราก็ใช้สีที่มันเข้มหน่อยอ่ะสีนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาลงแป้งแล้วก็ทาแก้มกันเนาะนี่ใช้ได้แล้วล่ะคิดว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องใช้อายไลเนอร์อ่ะใช้แค่ตัวใช้แบบอย่างนี้ก็พอไม่ต้องใช้เป็นอายไลเนอร์แล้วก็ส่วนปากเนี่ยเราก็ทาให้มันดูสดใสขึ้นได้ด้วยการเติมสีประเภทสีแบบที่มันทำให้สว่างขึ้นอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการแต่งหน้าแบบเล่นๆน่ะแต่เวลาเราจะต้องล้างเครื่องเวลาเราจะต้องล้างเครื่องสำอางอ่ะเวลาเราต้องล้างเครื่องสำอางเราก็ต้องจริงจังในการล้างด้วยนะวันนี้เราก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีโทนสีเนื้อนี่นะคะก็ใช้ตบเบาๆนะคะเบาๆด้วยแปรงหัวดอกบัวมันก็ใช้ได้นานนะถ้าเราใช้แป้งพับกับแป้งแบบนี้มันจะใช้ได้ค่อนข้างนานแต่ถ้าเราใช้กับพวกอย่างเงี้ยมันก็ใช้หมดเร็วก็กดหน่อยให้มันแน่นนะคะสำหรับคนที่ผิวขาวอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้ทานพวกสารสกัดจากพวกอะเซเลล่าเชอร์รี่กูต้าไทโอนวิตามินซีสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากเม็ดองุ่นสารสกัดจากสาหร่ายหรืออะไรที่ว่าเป็นพวกพริมโรสวิตามินอีเนี่ยจะช่วยให้คงความขาวได้นานเพราะว่าการที่คนไหนที่ดูแลตัวเองดีอ่ะผิวพรรณของเขาก็จะสวยค่ะนี่คือเรื่องจริงนี่ผมก็รอให้มันแห้งแล้วค่อยหวีแต่ถ้าจะออกไปเที่ยวอ่ะก็ต้องใดถ้าจะออกไปเที่ยวก็ใดหรือถ้าอยู่กับบ้านเฉยๆก็หวีเฉยๆก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะทาแก้มอ่อนๆนะวันนี้เราจะทาแก้มสีอ่อนๆ
เอาสีส้มนี้นะคะอ่อนอ่อนไฮไลเรามีความรู้สึกว่าสีแก้มมันไม่เท่ากันถ้าถามว่าโอเคไหมโอเคนะสีมันดูเข้ากับคนขาวค่อนข้างได้นะคะกบหน่อยให้มันสีมันอ่อนหน่อยนะคะเห็นไหมกบหน่อยจะอ่อนลงนะคะก็เซ็ตผมหน่อยว่าได้ใช้ได้แล้วแหละ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 แต่งหน้าโดยไม่ต้องเขียนไอไลเนอร์ได้ละในส่วนของแปรงเนี่ยนะคะเนี่ยแปรงแบบเนี้ยก็คือว่ามันจะมีความหมักหมมในเนี้ยค่อนข้างเยอะความหมักหมมอ่ะมันจะอยู่บริเวณเนี้ยซึ่งพอมันหมักหมมมากๆอ่ะมันจะทำให้เกิดแบคทีเรียชนิดหนึ่งเมื่อมันเกิดแบคทีเรียชนิดหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เวลาเราเอาแปรงเนี้ยมาแต่งหน้ามันจะทำให้เป็นสารอ่ะก่อเกิดการแพ้ที่ผิวหน้าอาจจะทำให้คันหรือเป็นสิวมีอาการคันบนใบหน้าแล้วก็เป็นสิวได้นะคะวิธีแก้ปัญหาก็คือว่าเราก็ต้องล้างแปรงให้มันสะอาดค่ะล้างแปรงนี่นะคะก็เป็นใช้ตัวนี้ล้างนะคะนี่นะคะก็เอามาล้างหลังจากล้างเสร็จเนี่ย
มันจะสะอาดแล้วก็ขนแป้งจะนุ่มแป้งพวกเนี้ยเวลาเราใช้ไปได้สักระยะหนึ่งอ่ะขนแป้งอ่ะมันจะแข็งมันจะไม่นิ่มมันจะไม่นุ่มแต่ถ้าเป็นแป้งที่เราทำความสะอาดแป้งบ่อยๆเนี่ยขนแป้งมันจะมีความนุ่มเวลาเราปัดเนี้ยมันจะแบบสัมผัสได้ถึงความนุ่มความนุ่มของมันเนี่ยนุ่มถ้าสัมผัสแล้วอย่างเงี้ยมันนุ่มก็คือว่าถ้ามันมีความนุ่มเนี่ยแสดงว่าแปรงอ่ะยังสะอาดอยู่ยังไม่ต้องล้างแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วเรารู้สึกว่าพอเราปัดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าแปรงมันแข็งมันมีความแข็งเนี่ยซึ่งมันแปลว่าเราควรจะต้องล้างแปรงได้แล้วเมื่อใช้ไปเรื่อยๆหัวแปรงพวกเนี้ยมันจะแบบเฮ้ยมันฝืดอ่ะโอ้มันฝืดอ่ะพอมันเริ่มแปรงอ่ะเริ่มแข็งเริ่มฝืดเราก็ต้องทำความสะอาดมันนะคะพอเราทำความสะอาดมันอ่ะแปรงก็จะกลับมาสะอาดนะคะแล้วก็มันช่วยฆ่าเชื้อโรคจะใช้วิธีการทำความสะอาดโดยการเอาไปล้างก็ได้เอาไปทำความสะอาดกับสบู่ครีมอาบน้ำสันไลใช้สันไลได้ค่ะใช้สันไลใช้สบู่ได้ใช้ครีมอาบน้ำได้ก็ใช้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำได้หรือจะทำแบบเอก็ได้ก็คือโดยการใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้เจลแอลกอฮอล์ตัวไหนก็ได้ค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้มันก็จะแบบมีความสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยแค่ล้างเสร็จนะพอจับดูเนี่ยพอเอามาจับดูเนี้ยมันจะมีความนุ่มของมันขึ้นเราก็ต้องทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เช็ดถามว่าเช็ดอะไรก็เช็ดฝุ่นสีเช็คพวกฝุ่นสีที่เราทาแก้มเนี่ยแหละเช็ดมันออกทำสัก2รอบก็พอค่ะเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จนะคะเนี่ยแป๊บหนึ่งมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะมีความนุ่มพอทำความสะอาดเสร็จเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยมันมีความนุ่มมันก็จะทำให้หน้าเราไม่เหี่ยวด้วยถ้าแปรงแต่งหน้ามันมีความแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าเราเหี่ยวนะคะหน้าเหี่ยวแปรงแบบนี้เหมือนกันนะคะแปรงแบบนี้ก็คือเป็นแปรงสำหรับเกี่ยอย่างเงี้ยได้แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบขนแปรงสั้นจะใช้สำหรับแป้งเทินใช้สำหรับแป้งเทินแป้งเทินก็คือแป้งเป็นแป้งเทินก็คือแป้งแต่งหน้าผสมครีมรองพื้นนั่นเองส่วนแป้งแต่งหน้าที่ธรรมดาคนทั่วไปเขาใช้อ่ะเขาจะใช้เป็นหัวใหญ่แต่ถ้าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบสั้นอ่ะมันจะใช้สำหรับพวกเนี่ยแหละแป้งแต่งหน้าที่ผสมครีมรองพื้นเช่นแป้งเทินของกระแตอะไรแบบนี้นะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมความงามอ่ะมันก็มีความก้าวหน้าของมันไปเรื่อยๆอ่ะตามเวลาของมันอ่ะสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่สมัยรุ่นเราตอนเราวัยรุ่นสมัยตอนรุ่นเราวัยรุ่นเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านความงามอ่ะก็จะไม่ดีเท่าสมัยนี้เนี่ยคือสมัยเนี้ยในสมัยปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีความงามอ่ะมันจะมีความแบบวิวัฒนาการดีขึ้นนะคะวิวัฒนาการดีขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นแต่ว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยก็มีความต่ำตมลงอะไรแบบเนี้ยก็คือจิตใจก็คือแย่ลงนะคะจิตใจก็แย่ลงจิตใจคนสมัยเนี้ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จิตใจคนสมัยนี้นะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตน่ะเขาก็เลยกลายเป็นคนที่แบ
ชอบคิดร้ายคนอื่นอ่ะคือคนสมัยเนี้ยคนที่จะมีความสุขในชีวิตก็คือคนที่แบบไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านมากนักอ่ะคือเราก็อยู่ของเราอ่ะแล้วก็ไม่ต้องสนใจอ่ะเหมือนคนไหนที่ว่าเขาคิดคนไหนที่ว่าเขาคิดร้ายเราก็ปล่อยไปอ่ะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบแก่แล้วก็ไม่สวยอันนี้นะคะก็แค่นี้ค่ะก็ได้ละส่งฟอล่ากระเซิงกระเซิง